3. ปฐมสมิทธิมารปัญหาสูตรว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องมารสูตรที่1 65. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่ามารด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่ามารหรือการบัญญัติว่ามารพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมิทธิจักขุรูปจักขุวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารมีอยู่ในที่นั้นโสตะสัทธะโสตะวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางโสตะวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นคานะคันทะคานะวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางคานะวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นชิวหารสชิวหาวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นกายโผฏฐัพพะกายวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางกายวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็มีอยู่ในที่นั้นสมิทธิส่วนจักขุรูปจักขุวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นโสตะคานะชิวหารสชิวหาวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นกายมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณไม่มีในที่ใดมารหรือการบัญญัติว่ามารก็ไม่มีในที่นั้นปฐมสมิทธิมารปัญหาสูตรที่3จบ